หัวโขนนับร้อยศีรษะถูกนำมาวางเรียงกันเพื่อทำพิธีไหว้ครูโขนประจำปี2558ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานนับ10ปีสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมแห่งนี้พิธีรำถวายมือนับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ซึ่งจะมีท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์แข็งแรงและอ่อนช้อยตามบทตัวโขนแต่ละตัวอย่างท่าพระนางลิงยักษ์เทพเจ้าและครูนาฏกรรมประจำชาติที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพชนไทยรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันถูกบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมที่ทำต่อเนื่องกันมามากกว่า25ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์พิพัฒน์โภคผลวัย57ปีผู้ริเริ่มกิจกรรมโขนเด็กกล่าวว่าจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสืบสานและอนุรักษ์การแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติให้คงอยู่สืบไปซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ยังกล่าวอีกว่าศิลปะการแสดงโขนเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนักเรียนชายช่วงวัย10ถึง12ปีเนื่องจากเด็กวัยนี้จะมีจินตนาการอย่างมากรามเกียรติ์จึงถูกนำมาเป็นบทละครในการแสดงโขนพระรามเป็นกษัตริย์ที่ซื่อสัตย์มีภรรยาคนเดียวคือใครครับสีดาเห็นไหมตัววรรณคดีไทยน้อยคนนะครับพระเอกที่จะมีภรรยาคนเดียวมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูเดินดง14ปีเพราะรักษาสัตย์ให้พ่อมีพี่น้อง4คนก็รักกันเนี่ยคือตัวพระรามเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นตัวอย่างในเรื่องคุณธรรมทุกประเภทนะครับเป็นสามีที่ดีเป็นลูกที่ดีมีความซื่อสัตย์เป็นแม่ทัพที่ดีควบคุมกองทัพลิงอ่ะไปสู้กับยักษ์ทำอะไรทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลด้วยทศพิธราชธรรมก็พระรามเขาเป็นแบบอย่างส่วนเรื่องราวในรามเกียรติ์เนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจุฬาโลกมหาราชท่านเล็งเห็นเลยว่าวรรณคดีเรื่องนี้เป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมนักปราชญ์ล่ามดิบมาแตกเก็บไว้เป็นบันทึกที่ยาวที่สุดของเมืองไทยการเรียนโขนที่เน้นการฝึกมีเวทีในการออกแสดงโชว์มีเครื่องแต่งกายที่สวยงามวิจิตรบรรจงมีหัวโขนที่สวยงามมีเครื่องประดับที่ประณีตและมีวิธีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจพอไหว้ครูโขนเราก็ต้องจัดทุกปีในเมื่อเราทำตรงนี้แล้วพอเรามีครูโขนเนื่องจากครูโขนเนี่ยคือเป็นกุศโลบายของการไหว้ครูเนี่ยเป็นกุศโลบายคนโบราณเพราะการรำถวายมือหรือว่าถวายครูเนี่ยถ้ารำจะผิดไม่ได้ทั้งดนตรีทั้งคนรำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ้ารำผิดไม่ได้ดนตรีผิดไม่ได้ก็ทั้งรุ่นพี่ก็ต้องรักษาไว้รุ่นพี่ครูบาอาจารย์ต้องรักษาท่าไม่ให้ผิดไม่ให้เพี้ยนถ้าสืบทอดไปยังเด็กแล้วรำต่อหน้าครูผู้ทำพิธียิ่งศักดิ์สิทธิ์เราถือว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องศักดิ์สิทธิ์นะเราผิดไม่ได้มันก็แบบนึกภาพเลยฮะสิ่งที่ตามมาคือท่ารำก็จะไม่ผิดไม่เพี้ยนจังหวะไม่ผิดไม่เพี้ยนเด็กก็จะตั้งใจเป็นพิเศษโขนก็จะได้ไม่ตายการแสดงโขนเอกลักษณ์อันดีงามของโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นการฝึกระเบียบวินัยความอดทนการอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาไทยนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปอัญชนาโตสาวารายงานและ
และนี่ก็คือทั้งหมดที่รายการข่าวการศึกษานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเปิดทุกองค์ความรู้เจาะลึกทุกความจริงการศึกษาไทยการศึกษาโลกได้ใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ